สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาออกกำลังกายด้วยการสควอทอีกเช่นเคยค่ะกับสวสูงวัยใจเกินร้อยวันนี้เราก็จะใช้ดัมเบลเป็นตัวถ่วงในการสควอทค่ะออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโรคค่ะความแข็งแรงก็จะตามมาในวัยสูงวัยสวเราต้องหาเวลาออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเพื่อความแข็งแรงของเราเองค่ะใครจะว่าแก่แล้วมาออกกำลังกายทำไมเราก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าโดนบูลลี่โดนแซะประจำว่าแก่หน้าเหี่ยวแล้วยังมาออกกำลังกายอีกเราก็แก่ไปตามอายุตามวัยแหละค่ะทุกคนถึงจะโดนบูลลี่ถึงจะโดนว่าอะไรก็ช่างออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อต่ออายุของเราให้ยืนยาวสุขภาพเราก็แข็งแรงเองค่ะวันนี้เราก็มาออกกำลังกายสควอทด้วยดัมเบลเป็นตัวถ่วงค่ะแล้วก็จะยกช่วยกล้ามแขนด้วยค่ะทำเพื่อตัวเราเองค่ะทุกคน